ภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะวันนี้ลงพื้นที่ไปดูโครงการแก้ปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ตเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นแล้วก็เสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยค่ะไปดูภาพบรรยากาศที่ท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะวันนี้ท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภูเก็ตไปดูปัญหาการการจราจรที่เขามีการวางแผนแก้ไขปัญหากันไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับทางหลวงหมายเลข4027 ทางเลี่ยงเมืองแยกสนามบินภูเก็ตที่จะทำเป็นทางยกระดับเชื่อมต่อสนามบินยังมีโครงการก่อสร้างสะพานสารสินแห่งใหม่เพื่อรองรับสนามบินอันดามันและโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข402กับทางหลวงหมายเลข4027 บริเวณแยกท่าเรืออำเภอถลางเพราะว่าจุดนี้เป็นเส้นทางหลักในการผ่านเข้าออกตัวเมืองภูเก็ตด,ด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีนะครับได้รับฟังรายงานสรุปโครงการต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวห้องเกี่ยวข้องนะครับที่ห้องประชุมท่ากัศยานภูเก็ตและก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันเร่งรัดโครงการและยืนยันในศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแต่ตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องการจราจรครับ การเดินทางเข้าออกเมืองต้องใช้เวลา1-2ชั่วโมงค่ะซึ่งถือว่านานเกินไปนานมากนะเพิ่งไปภูเก็ตมาเนี่ยขนาดเรียกแท็กซี่อะใชงประมาณ50-1ชั่วโมงเลยโอ้นานแล้วก็แพงด้วยใช่ไหมคะใช่ <5 S 1> คแท็กซี่ที่ภูเก็ตอะนายยกเลยบอกว่าจะต้องเร่งรัดในเรื่องของโครงการต่างๆให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้คือถ้าเกิดว่ามันเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวรวมถึงต่างชาติก็จะสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรมากยิ่งขึ้นนะคะ โดยหลังรับฟังบรรยายสรุปค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จริงที่แรกที่จะไปก็คือถนนเลี่ยงเมืองแยกสนามบินภูเก็ตแล้วหลังจากนั้นตอนบ่ายจะลงพื้นที่แยกท่าเรือในอำเภอถลางก่อนหน้านั้นจะไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมพลตำรวจเอกกิตตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเพื่อไปติดตามผลการปฏิบัติงานของตำรวจ ทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนี่นอกระบบบอนการพนันการพนันออนไลน์รวมทั้งมาเฟียต่างชาติด้วยทางนี้ตามกําหนดการของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับกรุงเทพในวันเดียวกันนี้ซึ่งวันนี้ที่ท่านนายกจะไปดูเรื่องของบ่อนการพนัน mm. การพนันออนไลน์นี่มันน่าจะเชื่อมโยงถึงเรื่องการทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยนะคะ,ะที่ตอนแรกวางไว้ว่าเอ๊ะ จะเป็นภูเก็ตหรือเปล่าที่จะเป็นเมืองนำร่องอที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของ Entertainment Complex เเดี๋ยวหลังจากนี้รอดูกันนะคะใช่ครับถ้าแก้ปัญหาการจราจรในภูเก็ตได้ก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะแฮปปี้